วันนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่5พวกเราศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งในคริสตจักร1 2 3ศาสนาจารย์ผู้ปกครองและมัครายกผมเขียนไว้ที่นี่แล้วเปรียบเทียบพอเข้าใจพูดอย่างนี้ก่อนพูดอย่างนี้ก่อนผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรลักษณะเป็นอย่างนั้นประเทศไทยเกาหลีกับประเทศไทยไม่มาแน่หนึ่งพระชนเปรียบเทียบตัวประเทศไทยมีศาสนาอาจารย์แต่ว่าก่อนศาสนาอาจารย์เป็นพวกผู้รับใช้พระเจ้ามีบอกว่าอนุศาสนาอาจารย์ยังไม่เป็นศาสนาอาจารย์อนุศาสนาอาจารย์ครูศาสนาผู้ประกาศส่วนใหญ่เมื่อก่อนนั้นมันครูศาสนาแต่ปัจจุบันนี้สภาคริสตจักรใช้ไม่ต้องใช้ครูศาสนาอนุศาสนาอาจารย์เป็นอย่างนี้อย่างไรก็ตามที่อนุศาสนาอาจารย์ครูศาสนาผู้ประกาศนั่นแหละยังไม่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มตัวยังไม่เป็นพระสงฆ์นี่ถ้าเป็นศาสนาพุทธพระชนพวกของคนแล้วที่สุดให้เป็นศาสนาอาจารย์เลยเป็นอย่างนั้นศาสนาอาจารย์เราอธิบายไปแล้วนะผู้ที่ไม่เข้าใจในพระคัมภีร์ไม่มีศาสนาอาจารย์อย่าพูดอย่างนั้นเพราะว่านี้นั่นผู้เปรย์เขาเขียนไว้อย่างนี้อนุศาสนาจารย์จะขึ้นมาเป็นศาสนาจารย์ต้องเรียนอะไรเพิ่มไม่เรียนครับแต่ว่าฝึกงานสอบฝึกงานนะครับแล้วแต่สภาแล้วแต่สภาเพราะฉะนั้นที่เป็นถ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ต้องรอผู้ประกาศครูศาสนาอนุศาสนาจารย์อยู่นานๆนี่ไม่ความมากคุณภาพไม่ค่อยดีว่าอย่างนั้นพระชนไปเรื่อยๆไม่ต้องเสียเวลาแต่ละสภาแต่ละกลุ่มนี้เขาก็ตั้งไว้แล้วต้องมันฝึกงานนานเท่าไรสำหรับสภาคริสตจักรของเราอยู่ที่เกาหลีมีแต่ครูศาสนาและผู้ประกาศถ้าอยู่ในโรงเรียนพระคริสตธรรมเป็นนักศึกษาโรงเรียนพระคริสตธรรมระดับปริญญาโทแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้ประกาศไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรเลยต้องเรียกเขาว่าผู้ประกาศเป็นอย่างนั้นภาษาเกาหลีบอกว่าชนโตซานิมนิมนั่นก็เป็นยกย่องชนโตซานี่เป็นภาษาจีนพระชนรู้จักภาษาจีนก็รู้ชนโตผู้ที่ผู้ประกาศนี่ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าเรียกว่าผู้ประกาศนี่ชนโตซาชนโตซานิมนิมนั่นก็ยกย่องคุณมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คอจอผู้สนับสนุนผู้ประกาศเนี่ยเพื่อจะขึ้นมาเป็นศาสนาจารย์ก็ต้องเป็นการเรียนการเชิญคุณใหม่ครับคอสอเนี่ยคือครูศาสนาใช่ไหมแล้วก็ขอปอคอคือผู้ประกาศเนี่ยทั้งสองตำแหน่งนี้ที่จะขึ้นมาเป็นศาสนาจารย์ก็ต้องไปฝึกงานอย่างนี้ถึงการเชิญครับไปเรื่อยเรื่อยเท่ากับอนุไม่เหมือนกับเพราะว่าระดับไม่เหมือนที่ผู้ประกาศระดับที่เป็นนักศึกษาโรงเรียนพระคุณธรรมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาจบแล้วนะสอบครูศาสนาเป็นครูศาสนาสอบอนุศาสนาจารย์ก็อนุศาสนาแต่ในประเทศไทยก็รู้สึกไม่ได้ใช้ครูศาสนาบ้างเวลานี้นะไม่ได้ใช้เลยเมื่อคุณต้องใช้ครูศาสนาปัจจุบันนี้อาจจะอนุศาสนาจารย์นี่รู้สึกฟังดีอนุศาสนาจารย์แต่ว่าอนุศาสนาจารย์ครูศาสนาเหมือนกันเลยครับไม่ต่างกันอะไรมากเพราะเป็นหลักเทศศาสนาจารย์ครูศาสนาอนุศาสนาจารย์เป็นนักเทศเฉยๆสอนพระคัมภีร์กับเทศนาได้อย่างเงินทำไม่ได้แต่ว่าในประเทศไทยนั้นบางแห่งให้เขาทำอยู่พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์พิธีปัพติศมาพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้เขาทำอยู่ผมบอกอย่าให้เขาทำไม่ใช่เป็นครูแล้วทำไมไม่ใช่เป็นผู้ประกาศอันไม่ใช่ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มตัวแล้วให้ทำไมเล่า
ผมด่าศาสตราจารย์ว่าศาสตราจารย์ขี้เกียจทำให้เขาทำอย่างนั้นคุณก็ไปทำเลยอย่าให้ฝากเขาทำถ้ามีงานมีเงินสงสัยไปแต่ไม่มีแล้วก็ไม่ไปแล้วฝากให้ทำอย่างนั้นนี่ใส่ไม่ดีส่วนนึงก็มีบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่าเราเป็นศาสนาจารย์เราต้องเสียสละยอมไปและทำหน้าที่ของศาสนาจารย์พระสงฆ์เต็มตัวว่าเป็นอย่างนั้นนี่ให้ละเอียดเลยนะครับพอจอมรู้ศาสนาจารย์เขาจะขึ้นเป็นศาสนาจารย์เขาต้องไปฝึกฝนอะไรบ้างแล้วก็ครูศาสนากับผู้ประกาศต้องไปฝึกอะไรบ้างถ้ามันต่างกันให้เราเรียกมาไม่ต้องรู้อ่ะเพราะว่าในนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของสภาคริสตจักรหรือคริสตภาพเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้ก็ได้เขาเพราะอะไรเขาก็กำหนดไว้เขากำหนดไว้แต่ละคณะนิกายไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเราพูดไม่ได้แต่เมื่อกินพูดไปแล้วผู้ประกาศเป็นนักศึกษาโรงเรียนพระธรรมผู้ประกาศเลยไม่ต้องสอบเข้าใจไหมครับนักศึกษาเมื่ออาชีพอยู่แล้วกำลังเพราะฉันผู้ประกาศเพราะฉันทำงานในคริสตจักรเดียวกับผู้ประกาศและครูศาสนาเวลานี้ไม่มีครูศาสนาครูศาสนากับอนุศาสนาจันทร์มันระดับเดียวกันเลยแต่ว่าในประเทศไทยเปลี่ยนเมื่อกันนั้นครูศาสนาปัจจุบันนี้อนุศาสนาจันทร์แล้วเมื่อจบโรงเรียนพระคริสตธรรมแล้วสอบจากสภาต้องควบคุมคนของคริสตจักรภาคถือต้องสูงกว่านั้นต้องควบคุมอยู่และเขาสอบของสภาผ่านให้กับคริสตจักรภาคคริสตจักรภาคก็พี่สัมภาษณ์อีกและให้แต่งตั้งครูศาสนาหรืออนุศาสนาจารย์ต่อมาเขาต้องทำงานนายคริสตจักรและมีโอกาสสอบจากคริสตจักรภาคส่วนใหญ่คริสตจักรภาคแต่ในสภาคริสตจักรในประเทศไทยนั้นคือสภาคริสตจักรทำอยู่สอบศาสนาจารย์และสภาคริสตจักรก็สถาปนาเป็นศาสนาจารย์เพราะฉะนั้นคืออย่างละเอียดเราพูดไม่ได้แต่ในประเทศไทยเป็นอย่างนี้ผู้ชนไม่ต้องทำอะไรมากระวังเขาทำอยู่ตอนนั้นได้ฝึกงานมันเรจิตอนอินทอนเรจิตอนหลักสารเป็นอย่างนี้และไปอย่างนั้นแต่สอบผ่านผู้ปกครองผู้ปกครองอีกระดับหนึ่งแต่ว่าผู้ปกครองกับศาสนาจารย์นั้นคือข้างในเหมือนกันข้างในเหมือนกันคริสตจักรก็ทำงานครูศาสนาจารย์กับที่ผู้ปกครองก็ทำร่วมกันและนำคริสตจักรไปคือเป็นผู้นำคริสตจักรตรงนี้แต่แบ่งหน้าที่แล้วก็ให้ผู้ปกครองอีกคนหนึ่งเขาถือพระคำของพระเจ้าโดยเฉพาะทำให้เราเรียกว่าศาสนาจารย์เท่านั้นผู้ปกครองพวกนี้ทำอะไรการปกครองคริสตจักรและเลี้ยงดูลูกแกะงานสำคัญอยู่ตรงนี้การผู้ศาสนาวันนี้ได้มาก็คือการเรียนแล้วก็คิดทำแล้วสอบแล้วสอบแล้วให้แต่งตั้งก็เลยลอยอยู่ในคริสตจักรนี่ใช่ไหมเป็นตำแหน่งที่ลอยอยู่ไม่ได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ในที่จับใช่ไหมแต่ผู้ปกครองนั่นเองเป็นที่สมาชิกเพื่อตั้งหรือสิทธิบัตรเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไรกันเป็นสมาชิกคนหนึ่งครูศาสนาจารย์แม้แต่ครูศาสนาจารย์นี่ไม่ใช่เป็นคนของคริสตจักรเขาอยู่ใต้อำนาจของคริสตจักรภาคคนของถ้าเขาเข้าไปโรงเรียนพระคริสตธรรมตั้งแต่วันนั้นเขามาบันเล็กที่อยู่ที่คริสตจักรภาคกับที่คริสตจักรของเขาเพราะว่าขนของคริสตจักรภาคอีกอาดัมหนึ่งเพราะว่าผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ใต้อำนาจของคริสตจักรภาคไม่ใช่คริสตจักร
พระชนคริสต์จักเองสัทธปรมัยได้สัทธปรศาสตราจารย์อย่างนี้ไม่ถูกพระชนถ้าไม่มีคริสต์จักรภาคแล้วอย่างไรก็เชิญศาสตราจารย์มาตั้งคณะกรรมการแทนคริสต์จักรภาคเป็นอย่างนี้พอเข้าใจแล้วพระชนไม่คำว่าศาสตราจารย์กับผู้ปกครองนั้นเหมือนพวกเดียวกันเหนือเดียวกันข้างในเหมือนกันแต่ว่าทำหน้าที่ไม่เหมือนนี่เป็นอย่างนี้และรอมามัคคณายกในประเทศไทยบางคริสตจักรตำแหน่งระวังที่ผู้ปกครองกับมัคคณายกไม่มีตำแหน่งแต่ว่าบางคริสตจักรนั้นมีตำแหน่งเรียกว่าที่ปรึกษามัคคณายกเรียกว่าที่ปรึกษามัคคณายกในประเทศเกาหลีก็มีตำแหน่งโดยเฉพาะทุกคริสตจักรมีที่ปรึกษามัคคณายกเรียกภาษาเกาหลีว่าควนซานินควนซาควนซาควนคือวิผู้ที่หนุนใจส่วนใหญ่เขาเป็นผู้หญิงเท่านั้นเกาหลีสภาคริสตจักรของเราผู้หญิงนั้นแหละผู้หญิงนั้นมีตำแหน่งนี่ไม่ได้คือเป็นเกาหลีสภาเราสภาเราแข็งขันโบราณมากและตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ใช่ไหมอาจารย์บาลหลวงกับผู้หญิงนั่นอยู่ในโบนนั่นแหละมันเงียบเลยถ้าพูดอะไรที่บ้านเลยเป็นอย่างนั้นพระชนพวกเรายังโบราณพระชนผู้หญิงนั่นแหละไม่มีตำแหน่งศาสนาอาจารย์ผู้ปกครองมาใครยกเลยแต่ว่านายคริสตจักรมันไม่แต่ในประเทศไทยหรือเกาหลีเหมือนกันนี่สัตตรีนี่ทรงนายสามนายคริสตจักรทรงนายสามนายคริสตจักรเอ้าไม่มีผู้แทนของเขานี่ได้อย่างไรเล่าคือเบนนี่สภาพของเราจริงๆพระชนเก้าดีนะเอาละเราต้องตำแหน่งอันหนึ่งคือที่ปรึกษามัคคณายกเราเรียกว่าคนซาผู้ที่หนุนใจพระชนเมืองนักสารเมืองคุณแม่เพราะว่าผู้หญิงเท่านั้นคุณแม่เลยคุณแม่คริสตจักรต้องมีผ่านงานของมัคคณายกพระชนถือว่าเหมือนสูงกว่ามัคคณายกแต่นี่พวกนี้สัตตปนาวางมืออธิษฐานสัตตปนาคือวางมืออธิษฐานแต่ตำแหน่งนี้ไม่วางมืออธิษฐานแต่งตั้งเท่านั้นนี่พวกนี้ไม่วางมืออธิษฐานประกาศแต่งตั้งเท่านั้นคือไม่คำว่าตำแหน่งจริงๆต้องวางมืออธิษฐานสัตตปนาเป็นอย่างไรที่นี่นั้นคงไม่ใช่บ้างเขาอาจจะวางมือผู้หญิงมักจะให้ชั่วคราวโอเคที่นี่ยังไม่เคลียร์แล้วมักคลายอีกชั้นหนึ่งที่มีเกาหลีมักคลายชั่วคราวมักคลายชั่วคราวอายุหนึ่งปีเท่านั้นทุกปีแม่ไม่สัทธปนะนี่พวกนี้ไม่สัทธปนะนี่ต้องสัทธปนะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นทางการมีคำทำไมครับเพราะเวลานี้เรากำลังพิจารณาตำแหน่งในคริสตจักร3ตำแหน่งพระชนน่าจะเรื่องนี้รู้เรื่องโอเคผู้ปกครองนั้นเมื่อนายคริสตจักรทำมันเกี่ยวข้องอะไรต้องเกี่ยวกับคริสตจักรท้องถิ่นกับคริสตจักรภาคต้องรวมเหมือนกันเพราะว่าคริสตจักรภาคอนุญาตถึงจะคริสตจักรนี้เลือกได้และมาสอบอยู่ที่คริสตจักรภาคและผ่านแล้วคริสตจักรนี้สถาปนาเป็นผู้ปกครองได้ทำไมเขาต้องเกี่ยวข้องกับคริสตจักรภาคเพราะว่าทำงานของเขาไม่ใช่คริสตจักรของท้องถิ่นเท่านั้นงานของคริสตจักรภาคหรือสภาคริสตจักรก็มีพระชนเขาต้องควบคุมจากไม่ใช่คริสตจักรเท่านั้นคริสตจักรกับคริสตจักรภาคพิธีวางมือแต่งตั้งนะต้องทำไม่ใช่การต้องมีพิธีสัตตปนาต้องมีพิธีสัตตปนาแล้วใครเป็นประธานในการ
ฮ้ยใครเป็นประธานในการทำพิธีนี้ตำแหน่งอะไรกับตำแหน่งอะไรเพราะว่ามีสามตำแหน่งศาสนาจารย์ศาสนาจารย์นั้นมันหน้าที่ของคริสตจักรสภาคริสตจักรหรือคริสตจักรภาพสมมติว่าคริสตจักรสภาคริสตจักรไม่สถาปนาวางมืออธิษฐานนั้นเนี่ยเขาต้องสอบคือครูศาสนาเพราะฉะนั้นสภาคริสตจักรต้องมีบทบาทก่อนเขาหลับรองก่อนถึงจะคริสตจักรภาพเจ้าของก็ทำสถาปนาได้สถาปนาคือใบความมั่งวางมืออธิษฐานเพราะฉะนั้นคริสตจักรนี่วางมืออธิษฐานต้องระวังนายคริสตจักรปกติวางมืออธิษฐานไม่มีแต่เพนเทคอสต์วางมือมันเยอะแยะบางครั้งโรงเรียนพระธรรมเก่าจบวางมือเลยไม่ถูกวางมืออย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนสถาปนาให้เขามีตำแหน่งไม่ใช่อธิษฐานเฉยๆครับแต่คริสตจักรที่ไม่รู้เรื่องมากทำให้อันไหนก็ตามวางมือเลยวางมืออย่างนี้ไม่ถูกแต่ว่าในประเทศไทยนั้นมันกลัวประชาชนวางมือไม่ใช่อยู่นี่อยู่นี่เลยนี่ไม่ใช่วางมืออธิษฐานในประเทศไทยอย่างนี้ยากใช่ไหมครับคนส่วนไม่ทันแต่ว่าวางมืออธิษฐานต้องอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่นี่ต้องกล้าโอเคศาสนาจารย์วางมือยกเล็กก็อธิษฐานขอพระพรศาสนาจารย์หลายคนยังไม่เข้าใจผู้สนนี้อาจจะไม่เข้าใจทำให้เขาไม่เข้าใจก็ได้เมื่อศาสนาจารย์ยกและอธิษฐานขอพระพรนี่เหมือนกำลังที่พระเจ้าพระพรเลยขอพระพรนี่เป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเป็นคนใช่ไหมครับนายใจนี่ผมยังนี่ทำได้หรือทำให้เขาไม่กล้าทำแค่ในเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าได้รับอบรมมากและก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มตัวศาสนาจารย์เต็มตัวถึงจะกล้าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์อย่างนั้นตามที่อาจารย์เปาโลใช้หรือที่อื่นพระคัมภีร์ดมใช้แต่คริสตจักรเกาหลีนั้นส่วนใหญ่ที่อาจารย์เปาโลที่ใช้ไป2โครินธ์บทที่13สมัยก่อนผมดูพระคัมภีร์ไทยนี่เป็นขอพระพรนี่สองโครินธ์บทที่13ข้อที่14เรานั้น13เลยแต่เขานั้นนี่14เลยแต่ปัจจุบันนี้แปลใหม่13แล้ว เข้าใจไหมครับพอเข้าใจระบบการบริหารปกครองแม่นหลักการต้องเรามีหลักการเป็นผู้นำไม่มีหลักการแล้วยุ่งเลยครับผู้ชนต้องมีหลักการอย่างแข็งแรงหลักการอย่างนี้มาจากอะไรนี่ศาสนาระบบ systematic theology นี่ผมบอกแล้ว systematic theology ศาสนาศาสตร์ไม่มีพระวิญญาณลิเตอยู่ที่นั่นไม่มีริเตเป็นหนังสือเฉยๆแต่ว่านี้มาจากพระคัมภีร์มีระเบียบอยู่ในก็ขึ้นอยู่ที่นั่นพระคัมภีร์ทั้งหมดมันตั้งไว้ระเบียบอยู่ในอยู่ที่โน่นเพื่อเราง่ายเลยแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่อยู่ที่นั่นไม่มีหนังสือนั้นไม่เหมือนกับพระคัมภีร์แต่ว่านี่มีประโยชน์นี่มีประโยชน์สำหรับพวกเราต้องมีนี่อาศัยเป็นประชัยาระบบประชัยาแล้วเขียนอย่างนี้การศึกษาพระคัมภีร์นั้นผมเห็นมามีเขียนมาหลายท่านนะครับท่านไปรักษาคนเจ็บปวดท่านไปแตกเขาถึงปืนอย่างว่าที่จะคนเจ็บปวดแล้วก็ที่ขาเนี่ยอย่างนี้ถือว่าไม่น่าทำคือส่วนใหญ่ทำอย่างนี้คือเป็นเพนเทคอสต์ขนาดเพนเทคอสต์แต่คณะเพรสบิเทเรียนมีระเบียบอื่นในระดับสูงไม่ทำอย่างนั้น
พราะฉันทำอย่างนี้คือใบคมมาส่วนใหญ่ระดับไม่เสริมทั่วไปเพราะอะไรเมื่อกี้พูดไปแล้ววางมือนี้ไม่ใช่วางมือในพระคัมภีร์ธรรมนี้วางมือนี้กี่คนฮะกษัตริย์โปรหิตและเผยพระวจนะของสามคนเท่านั้นเองสามพวกคนนั้นไม่ทำในพระคัมภีร์ใหม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นอย่างนี้อธิษฐานก็ได้เราไม่ต้องวางมือเลยอธิษฐานแล้วหายโรคหายโรคได้ทำไมทำอย่างนั้นและโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรานั้นก็อย่างไรวางมืออย่างนี้เหมือนสถาปนาสถาปนาเลยเหมือนศาสนาจารย์ผู้ปกครองมัคคายกเท่านั้นก็ทำในคริสตจักรนั้นเพราะชนส่วนใหญ่เมื่อเราอธิษฐานนี้ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นอธิษฐานเฉยๆเลยอยู่รอบๆแล้วอธิษฐานก็ได้แล้วนั่งอยู่เลยก็เราอธิษฐานก็ได้อธิษฐานมีฤทธิ์เดชแล้วทางอะไรแล้วก็ทำได้อธิษฐานทางโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าเพียงแต่คนนั้นเนี่ยก็เป็นมนุษย์เพราะชนอย่างไรแม้แต่อธิษฐานวางมือต้องวางมือคือเป็นความคิดของเขาประชาชนอย่างไรถ้าอยู่ห่างไกลนี่คนไข้อยู่ที่นี่ยกทุกคนยกที่นอนอธิษฐานถึงจะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานแต่พระสเปเทเรียนนั้นแหละไม่ยกแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอันไหนดีกว่ากันจริงๆอธิษฐานพระเจ้าทำงานจริงๆใช่ครับหนูมีเพื่อนนะเขาอยู่เมืองไทยแล้วสามีเขาก็เป็นมีครอบครัวเขาต้องดูแลธุรกิจและดูแลลูกสี่คนเขาเป็นแคนเซอร์เขาก็อธิษฐานกับลูกเขาที่บ้านพวกเขาเป็นคริสตจักรสภาไม่เป็นจิตเขาหายเขาก็หายใช่ครับไม่ต้องคนอื่นอย่างเขากับลูกก็อธิษฐานที่บ้านเพราะว่าพระเจ้าก็ฟังแล้วเขาก็หายแล้วเขาก็ไม่ต้องไปรักษาอีกนี่แหละหายโรคก็เป็นแบบที่ก็เหมือนกับระบบใกล้เคียงกันกับเพสเบเทียนเหมือนกันแต่ว่าเขานั้นไม่มีผู้ปกครองเท่านั้นเขาไปสภาเพราะฉะนั้นผมบอกแกเขาว่านี่แน่ยังไม่สมบูรณ์นายคริสตจักรพระคัมภีร์นั้นศาสนาจารย์ผู้ปกครองมาใครแต่คุณนั้นแหละมันผู้ปกครองไม่มีฉันยังไม่สมบูรณ์แต่ไม่ต้องมากพูดเล่นๆเท่านั้นแต่เวลานี้เขายังลำบากอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนเรียกผู้ปกครองก็มีเรียกว่าผู้ปกครองเนี่ยนี่เป็นคริสตจักรไทยในแคลิฟอร์เนียมีผู้ปกครองเขาเป็นแบปทิสต์ที่นี่ก็มีผู้ปกครองเพราะว่ามาจากพรีสเบเทเรียนแล้วมันทิ้งไม่ได้ฉันต้องมีผู้ปกครองแต่ว่าเขาการบริหารปกครองคริสตจักรนี้ไม่มีผู้ปกครองถ้าไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นรวมมือทำงานแล้วมีปัญหารวมมือกันทำงานแล้วมีปัญหาพวกเรามีผู้ปกครองเขานั้นมากขนาดมากขนาดนั้นพวกเรานั้นเลยมันตามกว่าพูดง่ายๆตามกว่าเพราะฉะนั้นมีลำบากเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโอเคเรียกผู้ปกครองไม่ใช่ผู้ปกครองแต่เรียกผู้ปกครองอย่างนี้น่าจะเปลี่ยนถึงเวลาแล้วเปปซี่เปลี่ยนเลยเฮ้ให้ระบบให้มีผู้ปกครองเลยอย่างนั้นก็ดีแต่ว่าเวลานี้เรียกผู้ปกครองแล้วต่อไปน่าจะไม่ใช่เรียกเลยมีตำแหน่งผู้ปกครองเลยเพราะชนพวกเรามันว่าเขาไม่ต้องว่าเลยนี่บ้านของเขานี่เราต้องช่วยดูแลบ้านของเราดีๆไม่ใช่บ้านว่ามันเพื่อนบ้านนี่อะไรไม่ต้องพูดแต่ว่าเมื่อเป็นศาสนศาสตร์นั่นเนี่ยต้องพูดนี่เป็นศาสนศาสตร์พูดเพราะฉะนั้นอาจารย์ในอนาคตเป็นยังไงคอยดูหรือยังอยู่ตลอดอย่างนี้ก็ได้โอเคแท้จริงแล้วตอนเช้านี้เราปรึกษาวันนี้คิดว่าอีกสามคนมาแต่ไม่มาใช่ไหมเขาบอกหนูว่าเขาจะมาแต่ทำไมไม่มาเขาคิดว่าโดนใบหรือเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมก็เปลี่ยนที่แบบฟอร์มแต่ว่าแบบฟอร์ม
นี่นามีนามากพอสมควรเนี่ย20หน้าแล้วเปลี่ยนปรับปรุงป้อมตัวใหม่1 2 3อะไรอย่างนี้เพื่อเราทำง่ายเพราะอะไรนี่บางอย่างนั้นไม่มีแต่ว่าผมพูดเพราะฉะนั้นผมนั้นเขียนไว้ปรับปรุงบทเรียนนั้นต้องปรับปรุงคำเทศนาต้องปรับปรุง10ปีใช้ไปแล้วเอามาใช้นี่มันไม่ใช่คำเทศนานี่พระเจ้าเหมือนกันฮะสมัยก่อนปัจจุบันนี้อนาคตเหมือนกันพระชนมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่คำเทศนาของเรานั้นต้องเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรสถานการณ์เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ก็เข้ากันกับสถานการณ์นี้พระชนเปลี่ยนแปลงเทศนาที่นี่แล้วจะไปเทศนาทางโน้นเรื่องเดียวกันแต่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่ความมั่งพระเจ้าไม่ทำงานกับคำเทศนานี้พระชนน่าจะเราต้องรู้นี่บทเรียนเหมือนกันนี้เปลี่ยนแปลงเรื่อยด้วยแต่พระคัมภีร์นั้นอย่าเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์อย่าเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยสมาคมพระคริสเตียนไทยมีปัญหาเปลี่ยนแปลงเรื่อยด้วยอย่างนี้ไม่ดีเปลี่ยนแปลงเรื่อยด้วยมีความรู้สึกของเราอย่างไรโอ้พระคัมภีร์ครบเปลี่ยนแปลงได้หรืออย่างนี้แล้วไม่เชื่อถือมากจำไม่ถึงว่าพระคำพีภาพภาษาไทยใช่ไหมเขามีเปลี่ยนมาใช่ไหมเปลี่ยนบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นสำหรับมัน1971แต่ว่าหลายชนิดอาจารย์ฟังแล้วไม่ค่อยถูกใช่ไหมไม่ได้นี่ถ้าเปลี่ยนรวบรวมแล้วครั้งหนึ่งเปลี่ยนแล้วต้องฉบับเท่าไหร่ต้องพูดแต่ว่าไม่พูดอย่างนี้ฉบับเก่าแต่ว่านี่กรรมนี้ไม่เหมือนกันโอ้อะไรกันนี่อะไรถูกสงสัยพระคัมภีร์ใช้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วบางทีเขาใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมาะสมอาจารย์หนูอ่านภาษาอังกฤษมาตลอดพอตอนหลังหนูแปลอะไรบน Facebook หนูก็ต้องดูภาษาไทยใช่ป่ะเขาเปลี่ยนคำว่า the lordหรือ God เป็นยากไหมตลอดเลยว่าจริงๆแล้วเราไม่เรียกพระนามของพระเจ้าเราไม่อ้าปากเรียกพระนามของเจ้า all day long ทั้งวันพูดเรียกชื่อพระเจ้าไม่ถูกต้องแต่ว่า คือเป็นอย่างนี้ก่อนประเทศไทยที่เราเรียกพระเจ้าว่าอย่างไรก็ไม่รู้จนถึงปัจจุบันนี้พวกเราเรียกว่าพระเจ้าแต่พระเจ้านั้นไม่ใช่เอกลักษณ์ของเราในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาจจะเขาคิดว่าเอาอย่างไรนี่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของเราเท่านั้นเอาอย่างไรไทยนั่นแหละ เสียงเหมือนที่เป็นพระคัมภีร์เลยทำให้เขาเปลี่ยนยาวแวพระยาวแวอิสราเอลแกเล่นนี้เก่งเยอะมากเลยครับความหมายกับเรื่องนี้เป็นอะไร2011อาจารย์อิสราเอลของธรรมศาสตร์หรือเปล่าเดี๋ยวน้องฟังอิสราเอลไม่เรียกพระนามของพระเจ้าเขาเรียกเอโดนายเขาเรียกเอโดนายเพราะว่าถ้าเรียกพระนามของพระเจ้าโอ้เขารู้สึกกลัวมากแล้วเขาก็ต้องไปล้างปากไปอาบน้ำเพราะว่าเรียกพระนามของเจ้าทั้งหมดไม่ได้เขาเรียกเอโดนาย the Lord เขาไม่เรียกเขียนก็ไม่กล้าเขียนต้องเขียน YHWH แต่คนไทยพูดทั้งวันนี่ฟังนะยุคเยซูนะครับยุคอันนี้ว่าเขายุคคำพีบัญญัติก็คือบัญญัติเราก็ต้องเห็นนั่นแหละนี่เขาก็ออกเสียงเอโดนายเป็นออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษแต่ภาษาต้นฉบับนั้นไม่ใช่เอโดนายอาโดนายอาโดนายใช่เขาเรียกอาโดนายใช่เพราะว่าเขามักกลัวเรียกชื่อพระเจ้าโดยตรงไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เดียงกันทำให้อาโดนายอย่างนั้นแต่เมื่อที่หลัง2011พระคัมภีร์ไทยเปลี่ยนเป็น
พระยาเวเพราะอะไรในพระคัมภีร์ต้นฉบับมันเรียกว่ายาเวทำให้พวกเราใช้ยาเวเลยทำให้เวลานี้ส่วนใหญ่ใช้ยาเวแต่ว่าในพระคัมภีร์บางครั้งยาเวก็มีพระเจ้าก็มีมันคำซ้ำนี้หลายอันเป็นอย่างนั้นแต่หนูก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าในภาษาอังกฤษเวลาเขาแปลพระคัมภีร์เขาไม่ใส่เพราะว่ามันไม่ถูกเขานั้นมีชื่อทำให้เป็นอย่างนั้นแต่คำศัพท์ของไทยนั้นไม่มีแล้วไม่มีทางเอาไทยนั้นแหละเอามันต้นฉบับเลยดีตรงนี้แต่เขาใช้คำว่าพระเจ้าได้พระเจ้าแต่ว่าเราบอกแล้วพระเจ้านั้นไม่ใช่ของพระเจ้าของเราเท่านั้นทำให้เอาไทยนั้นพวกเรามันเรียกพระยาเวเลยถ้าไม่มัน2011พระคัมภีร์ใหม่ก็ยาเวพระยาเวพ่อชื่อพ่อของเราแล้วก็เรียกบ่อยจำได้ถ้าเราไม่กล้าเรียกชื่อพ่อเราก็เรียกหนูสมมตินั่นเป็นอิสราเอลเป็นยิวที่สมมตินะพ่อเราชื่อสมมตินะพ่อเราชื่อนายสมชายเราจะเรียกสมชาย all day long ถ้าเราพวกนี้ก็เรียกปีเตอร์เรียกเจมเรียกคนนี้แล้วที่คนนั้นเรียกไม่ลุงอาที่ต้องแยกนะว่าต้องเรียกพวกนั้นอ่ะเรียกพ่อพี่ต้องแยกว่าป้าต้องแยกว่าไม่เรียกคือคนชาติของพระเจ้าไม่ใช่พวกเราถ้าเราเรียกตัวกับผมเรียกพ่อเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ไงพ่อผมชื่ออะไรโน้เวลาเราเรียกเราเรียกพ่อเพราะว่าพระเยซูเรียกพระเจ้าพระบิดาพวกเราก็เรียกพระบิดา God the Father พระเจ้าพระบิดาเราเรียกชื่อครับนี่คือความโอเคตอนนี้ผมเช็คดูแล้วครั้งที่4ตอนเช้าไม่อัดเพราะฉะนั้นผมลงไว้นั่น20นั้นไม่มีเพราะว่า20จากที่หลังเราจะต้องเพิ่มต่อไว้เพราะฉะนั้นอยู่ในนั่นแหละ20ไม่มี19และ21 20นี้เรากระโดดมาแล้วเพราะอะไรนี่เขาไม่ทำผมกดไม่ถูกสอนอีกครั้งนึงครับ20ไม่มีเวลาสอนที่มันบ้านหรือครั้งนี้ได้ครั้งที่4จําไม่มีใช่มั้ยตอนเช้าเอ้ยคือตอนเช้าช่วงครึ่งนี้เรารู้สึกไม่อาจผมสงสัยนี่แต่ไปดูแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นที่นี่อาจารย์ผมก็ต้องทำเองและก็ลงไว้ก็ได้นี่เป็นอย่างนั้นวันนี้เป็น 4.2 4.4 หน้าที่75หน้าที่75สีเหลืองนั่นเท่าไหร่ครับ24โอเค24 7.4 จัดสายเวลาจุดสี่หน้า24ตอนนี้เรายังไม่อธิษฐานเลยใช่ไหมครับไม่อธิษฐานแล้วใครล่ะอธิษฐานผู้ที่ยังไม่อธิษฐานนี่อธิษฐานอยู่มันโอกาสวันนี้กับมันที่ดนเย็นนี่ใช่ไหมครับใครคุณดารุณีหรือการุณีดารุณีนำเราอธิษฐานเลยวันนี้ก็วันสุดท้าย6ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงและเริ่มด้วย
4.4 บทที่เมื่อกันนั้นบทที่8ตอนนี้เราเปลี่ยนบทที่12บทที่12ข้อที่ 4.4 คือเป็นคุณสมบัติของผู้รับใช้พระเจ้าเราพิจารณาจากพระคัมภีร์ที่11ทิโมธีบทที่3ข้อที่1ถึง7แล้วและทิทัสบทที่1ข้อที่5ถึง9แล้วมาที่นี่1เปโตรบทที่5ข้อที่1ถึง5นะ3ข้อเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วคุณสมบัติของผู้รับใช้พระเจ้าศาสนาจารย์นี้กับคุณสมบัติของผู้ปกครองต่อไปบนหน้าโบต่อไปนั่นแหละเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยทำไมเหมือนกันแท้จริงนั้นเนื้อหาเหมือนกันเลยคนเดียวกันบอกแล้วคนเดียวกันแต่หน้าที่ไม่เหมือนแล้วมีชื่ออันหนึ่งขึ้นมาผู้ปกครองผู้นี้ชื่อขึ้นมาแล้วเป็นศาสนาจารย์เท่านั้นพระชนบางครั้งเราคิดว่าผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกับผู้ปกครองเลยบางครั้งคิดอย่างนี้บางครั้งทำหน้าที่แล้วเอาเขาเป็นผู้บริหารคริสตจักรเป็นหัวหน้าผู้บริหารคริสตจักรรวมกับไม่ใช่คนเดียวขณะผู้ปกครองพระชนผู้ปกครองในคริสตจักรอย่างน้อย2คนศาสนาจารย์คนหนึ่งกับผู้ปกครอง2คน3คนอย่างน้อยขณะผู้ปกครอง3คนอย่างน้อยเข้าใจไหมครับกรรมการทางไหน3 5 7 9 12เอามาใช่11หรือหนักสันให้เป็นอย่างนั้นพระชนยังน้อย3คนผู้ปกครองยังไม่พูดแล้วแต่ว่าพูดก่อนถ้าผู้ปกครองคนหนึ่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยถือว่าสมาชิกสมบูรณ์20คนผู้ปกครองคนหนึ่งออกมาได้พระชนในคริสตจักรยังน้อยผู้ที่รับบัพติศมาสมาชิกสมบูรณ์นี้ประมาณ50คนถึงจะผู้ปกครองทรงคนได้และทำอย่างนี้แล้วสภาคริสตจักรภาคของเขาอนุมัติให้เป็นคริสตจักรเลยยังไม่ถึงอย่างนั้นเขาไม่ยังไม่เรียกว่าคริสตจักรเรียกว่าอะไรครับสถานประกาศหรือหมวดคริสตจักรเป็นอย่างนั้นแต่ผมนั้นแหละในเกาหลีก็มันใครๆเป็นอย่างนี้แต่เมื่อตั้งชื่อป้ายนั้นแหละเหมือนคริสตจักรเลยคริสตจักรยังไม่สมบูรณ์แต่คริสตจักรเลยถ้าไม่ชารันที่ลังต้องแก้เป็นอย่างนั้นแต่รู้ว่าข้างในรู้ว่าคริสตจักรนี่ยังไม่สมบูรณ์ต้องรอเวลาถึงจะเป็นเรียกว่าคริสตจักรสมบูรณ์คริสตจักรสมบูรณ์มีอะไรสถานที่นมัสการใช่ไหมครับและศาสนาจารย์ศิษยาภิบาลและผู้ปกครองสงฆ์อย่างนี้แล้วคริสตจักรนี่เป็นคริสตจักรสมบูรณ์ไม่ความว่าอย่างน้อยทำอย่างนี้แล้วเขาเหมือนเรียงตัวแหน่งได้ใช่ไหมครับเรียงตัวแหน่งได้ทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้น1เปโตรบทที่5ข้อที่1ถึง5แล้วเราดูมันข้อ1 2 3 1คุณสมบัติของศาสนาจารย์ต่อไปผู้ปกครองเมื่อเราไปผู้ปกครองต้องยังคิดถึงคุณสมบัติของศาสนาจารย์เพราะว่าใช้ด้วยกันที่นู้นนั้นไม่มีอย่างนั้นแสดงเป็นอย่างนั้นคือข้อพระคัมภีร์1เปโตรบทที่5 1ถึง3หรือ13 1ถึง5ไม่ใช่1ถึง5หรือเป็นหนังสือของเรานั้นบทที่5ข้อ131 3นี่ที่นี่นั้นแหละข้อที่สงสัย1ถึง3ป่ะแทนนะ1ถึง3 1ถึง3โอเค1ถึง3ผมเขียนที่ต้นฉบับของเราไม่ใช่13ผมนั้นก็5แต่ที่นี่ดูว่า3เลยสี่เรื่องนั้น13เหรอาจจะ 1.3 เต็ม1ไม่ได้ทาง1ถึง3จริงๆ3ใช่ป่ะถ้าอย่างนั้นแหละให้เราเอาคุณคัมภีร์อ่านที่พระคัมภีร์อยู่ที่นั่นป่ะเพื่อเรารู้เหตุฉะนั้น4เรื่องไม่มีอ๋อไม่มีโอเคถ้าอย่างนั้นคุณฟิลิปอ่านผมจะเอามาผมจะเอามาเป็น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 เป
กินแล้วรถคันหนึ่งไม่มีคู่โมแล้วโอเคคุณกองงานก็ดีเอาเอาเอาภรรยาอ่านเลยข้อเดียวเนาะเอออ่านมาหนึ่งถึงสามนี่และเป็นพยานเสริมความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และเป็นคุณส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะประกอบจงเรียงคุ้มเกศของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านไม่ใช่ด้วยความคืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามประประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยใจรูปนายสักสิ่งของแต่ด้วยใจกระดูดูร้อนและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจปากใหญ่คมขีผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้แก่นั้นและเมื่อพระผู้เรียงผู้ยิ่งใหญ่แสดงมาประกอบพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยในทำนองเดียวกันพวกท่านที่อ่อนอาอุโสก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อาวุโสท่านทุกคนจงสวมความพร้อมตัวในการปฏิบัติต่อการเรียกกันเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิ่งของจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ทอมใจถึงสามหรือถึงเออถึงสามเท่านะเออพระฉันรู้สึกมันมากกว่าที่นี่แล้ว คือสำหรับคุณสมบัติในพระคัมภีร์ประมาณสี่ที่กิจการก็มีหนึ่งทิโมธีก็มีทีตัสก็มีหนึ่งเปโตรก็มีนี่เป็นอย่างนั้นแท้จริงแล้วใครเคียงกันใครเคียงกันอันเดียวกันได้แต่ที่นี่บอกว่าอย่างไรกับครั้งแรกหนึ่งเลี้ยงฟุ้งแก่ด้วยความเต็มใจด้วยความเต็มใจยังทุ่มเทชีวิตเอาจริงเอาจังช่วยดูแลลูกแกะนี่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราทำงานแทนเงินเท่าไรเราทำงานแค่นี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเงินอะไรก็ตามไม่เกี่ยวแต่เราต้องทุ่มเทชีวิตรับใช้พระเจ้านี่เป็นอย่างนั้นข้อที่สองทำงานด้วยใจเหลื่อมใสดีใจต้องให้รับใช้พระเจ้ามีความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีเลยอาจจะเป็นสมัครใจหนึ่งเป็นความชื่นชมยินดีสองต้องแยกปะเพราะว่าผมนั้นมันเขียนที่หนึ่งสองสามเท่านั้นแต่ว่ารู้สึกข้อที่หนึ่งนี้ต้องแยกนะข้อที่สามไม่ใช่เหมือนกับเจ้านายที่ข่มขีผู้ที่อยู่ใต้อำนาจนะที่นี่พระเยซูก็แนะนำให้พวกเรารับใช้พระเจ้าไม่ต้องใช้อำนาจเพราะว่าเรามีอำนาจมาจากพระเจ้าแน่แต่ว่าเมื่อให้เรามีอำนาจนั้นมันเพื่อใช้เพื่อลูกแกะมันใช่เพื่อเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อเป็นลีดเดอร์ชิพแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราต่ออำนาจมาจากพระเจ้าแล้วแต่เราทำงานกับลูกแกะนั้นไม่ต้องใช้อำนาจเพราะอะไรเราเป็นใครผู้รับใช้โปรนิบัติเขาท่าที่โปรนิบัติเขาเลย
เมื่อครั้งแรกเราพูดไปแล้วคริสตจักรภาคก็ดีสภาคริสตจักรก็ดีคริสตจักรภาคก็ดีสภาคริสตจักรก็ดีในประเทศไทยรู้สึกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคริสตจักรภาคอยู่เพื่อใครเพื่อคริสตจักรท้องถิ่นสภาคริสตจักรอยู่เพื่อใครอยู่เพื่อคริสตจักรภาคและคริสตจักรท้องถิ่นนี่เป็นอย่างนั้นพึ่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเปลี่ยนเจ้าหน้าที่กรรมการเปลี่ยนกรรมการแล้วอาจารย์บุรัตบัวเย็นเป็นประธานมาอีกแล้วปีนี้เหรอและอีก3คนนั้นก็ผมคงไม่รู้เพราะว่าคนสภาแต่ผมรู้จักอาจารย์บุรัตเท่านั้นแต่อาจารย์บุรัตเป็นประธานขึ้นมาแล้วคงหลายสมัยนี้แล้วหลายสมัยและสภาคริสตจักรเจ้าหน้าที่นั้น2สมัยมากกว่า2สมัยไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากได้คะแนนสูงอะไรก็ตามนี่2สมัยที่สมัยได้ต้องพักสมัยหนึ่งก่อนก็เล่นอีกก็ได้นี่เป็นอย่างนั้นสมมติว่าครั้งก่อนนั่นแหละเหมือนเคยเป็นประธานสภาลงมาเป็นรองประธานสภาทำอย่างนั้นอาจารย์วิรัตเป็นอย่างนั้นทีนี้ไปอยู่กับอาจารย์ดูมั้ยคงทำหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่รู้สึกอาจารย์บุญรัตน์ชนะและให้เขาแต่งตั้ง4คนเท่านั้นสภาเรานั้นมีหลายคนแต่ที่นี่นั้น4คนในประเทศไทย4คนนี้ต้องกินเงินของสภาเกาหลีนั้นแหละไม่กินเงินของสภาเขากินเงินของคริสตจักรยังเป็นศิษย์เพียงคริสตจักรและทำงาน1ปีเท่านั้นเหมือนใครๆกิตติมศักดิ์นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่ทำอย่างนี้แล้วคนนั้นถืออยู่เออเชิญงานสำคัญเชิญเลยนี่ใช่ไหมในประเทศไทยเราดูว่าถ้าเชิญประธานสภามันต้องค่าตอบแทนมากพอสมควรนิดเดียวไม่ได้เออต้องให้มากเพราะว่าตำแหน่งตำแหน่งค่าเดินทางเกาหลีก็เหมือนกันนี่เออแต่ว่าไม่เหมือนกับประเทศไทยแต่ว่าเหมือนถือเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เกาหลีนั้น1ปีเท่านั้นเองกรรมการ1ปีเท่านั้นต้องเปลี่ยนทุกปีแต่ที่นี่นั้น4ปีเลย4ปีประเทศไทย4ปีและให้เขาถ้าเป็นศิษยาภิบาลต้องลาออกศิษยาภิบาลทำงานที่นี่เท่านั้นเพราะที่นี่กินข้าวเต็มอยู่เงินเดือนแกงนี้มันมากกว่าที่เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นต้องไม่เอานี่อันนี้ทำอย่างนั้นเพราะฉันเมื่อองมาแล้วเล่นการเมืองแล้วเท่าที่ทำได้ทำต่อไปต่ออย่างที่เมืองไทยเขาเลยแย่งกันใช่ครับที่ไหนก็ตามเป็นอย่างนั้นที่ไหนก็ต้องแย่งกันอ่ะที่ไหนก็ตามแย่งกันไม่แย่งไม่ได้ในประเทศเกาหลีสภาเราโบราณไม่ความเชื่อดีแต่อย่างไรการเมืองนั้นมันความเชื่อดีไม่ดีไม่เกี่ยวเพราะฉันเขาทุ่มเงินถ้าใครตำทุ่มเงินมากเขาได้ถูกเลือกนี่เป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นคริสตจักรลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วพระเจ้าก็คงไม่พอพระทัยเพราะฉะนั้นสภาเราบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่ดีเราจับฉลากเหมือนพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เงินนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้มาแล้วรักการเมืองทางไหนเขารู้สึกจืดเลยนี่มันแม้แต่เลือกตั้งแล้วไม่มีอะไรกินเลยอย่างนี้แล้วเขาอ้างบอกว่านี่แน่เมื่อทำอย่างนี้แล้วไม่มีอำนาจจริงไม่มีศักดิ์ศรีเมื่อทำอย่างนี้มันถูกลอตเตอรี่รักษาได้ไหมไม่เคยดีเพราะฉันให้เหมือนผสมเวลานี้ผสมแล้วเมื่อมีหลายคนครั้งแรกนั้นขัดเลือก2คนนายสภาต้องแข่งกันเพราะฉันเขาต้องใช้เงินนี่สุดท้ายต้องใช้เงินเพราะฉันสำหรับผมนั่นแหละผมก็สกปรกประเมินกันแต่ว่าเมื่อผมเขาสกปรกอยู่ประชนประธานสภามาเยี่ยมประเทศไทยผมไม่ไทยรูปกับเขาเลยเพราะมันสกปรกนี่สัญลักษณ์ของเขาเป็นประธานสภาไม่ความมาเป็นสกปรกประชนอย่างไรผมไม่ไทยรูป
ต่เมื่อเขาต้องการถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแต่ผมไม่ต้องเก็บรูปถ่ายนี่ให้เขาเก็บไปโอเคเขานั้นเขาได้แล้วก็ใช้เงินเยอะด้วยแต่ผู้ที่ชอบการเมืองนั้นแหละมันต้องใช้เงินอยู่แล้วมันข้างนอกก็ดีข้างในก็ดีเหมือนกันเลยประชาชนรู้สึกไม่ค่อยดีแต่แม้แต่รักการเมืองพวกนี้เนี่ยมันเป็นตลาดเหมือนกันในตลาดแต่ชายไม่ถูกเท่านั้นถือว่าตลาดอย่างนี้ดีแต่รู้สึกชายไม่ถูกและข้างที่เป็นผู้ที่มันไปด้วยกันนี่กินข้าวอิ่มสบายประชาชนต้องชายหน่อยวันหนึ่งผู้รับใช้พระเจ้ามันสัตย์ซื่อเขาไม่แข่งขันอะไรเลยแต่ผู้ปกครองนี่มันยกให้เขาเป็นประธานผู้ชนเขาไม่จำเป็นชายเงินใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งมาหาเขาแล้วอาจารย์เมื่อผมชายเงินเพื่ออาจารย์นี่อย่างนี้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 แท้จริงเลยไม่จำเป็นเลยเขาพูดอย่างนั้น นี่ประธานผู้นี้บอกแกผมว่าเมื่อเขาพูดอย่างนี้แล้วสงสัยเขาต้องการเงินและรู้สึกใช่หรือไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้วผมให้เขาไปแล้วอย่างนั้นรักกันเมืองชายเงินเพราะข้างๆที่นี้ไปด้วยกันนี่เนี่ยเขาอยากกินถ้าไม่มีปัญหาเป็นอย่างนั้นโอเคถ้านั้นสุดท้ายเป็นเบบียงแก่ผู้เฮ้พุงแก่ไม่ความมาต้องตัวยังแก่เฮ้ลูกแก่ได้เลยคนแบบนี้มีคุณสมบัติไม่ใช่ตัวอย่างแล้วให้เขาเป็นผู้เรียนเกเรยุ่งเหรออย่างนั้นต้องเป็นตัวอย่างบอกอย่างนั้นแล้วที่นี่บอกว่าดูมัวหน้าเหมือนที่ทอมใจบ้างไม่ต้องเห็นเกลเงินบ้างมนุษย์เรานี่เห็นเกลเงินแล้วยุ่งเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นเกลเงินแล้วเป็นอย่างไรสมาชิกมีเงินมากไปเยี่ยมเขาบ่อยครับ